้าภารกิจกลับมาแล้วครับผมในช่วงซ่าภารกิจนะครับเรามาซ่ากันต่อนะครับในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นพี่ชมพู่อารยาเอฮาเก็ตกันไปแล้วนะครับกับในงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่66ครับครับผมมาช่วงนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวแทนนักแสดงครับผมจากภาพยนตร์เรื่อง Only God Forgive บ้างครับนะครับผมก็2ตัวแทนจากประเทศไทยของเราครับพี่ยาย่าหญิงนะครับแล้วก็พี่ปูวิทยาปานศรีเมืองนะครับครับเราจะมาอัปเดตเรื่องชุดกันก่อนแล้วกันโอ้โหเป็นไงฮะโดดเด่นเลยนะครับพี่ยาย่าหญิงเนี่ยชุดสีเขียวครับผมส่วนพี่ปูเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับใส่สูทกับจงกระเบนถูกต้องครับนี่ประกาศความเป็นไทยครับรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมของเรานะครับกับการไหว้นี่ครับพี่ยาย่าหญิงเนี่ยคือต้องบอกว่าเจอผู้ใหญ่เจอสื่อนะครับนำเสนอความเป็นไทยตลอดเวลานะครับสุดยอดจริงๆคนนี้นี่ก็เป็นชุดในช่วงของเดินพรมแดงในช่วงของตอนกลางคืนครับใช่ไหมครับออกแบบโดยวัฒนิกานะครับโอ้ไม่ใช่อ๋อชุดสีเขียวเนี่ยสีเขียวก็คือออกแบบโดยพี่โจพี่โจนะครับพี่โจโอ้ตกใจเหมือนกันจากห้องเสื้อนะครับเซอร์เฟสนั่นเองนะครับผมก็อย่างพี่โจเนี่ยแบรนด์เซอร์เฟสเนี่ยก็ได้รับรางวัลมาครับผมนะครับผมกับการออกแบบเสื้อผ้าให้กับภาพยนตร์เรื่องจันดาราถูกต้องครับคราวนี้นะครับเขารู้จักกันไงพี่ยาย่าหญิงเนี่ยแสดงจันดาราด้วยก็เลยรู้จักกันก็ได้มาออกแบบชุดนี้ให้กับพี่ยาย่าหญิงไปเดินพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้นะครับดาราหลายท่านเห็นพี่ยาย่าหญิงใส่ชุดในความเป็นไทยแบบนี้แล้วสวยสวยก็จะมีชุดแบบนี้บ้างก็ติดต่อพี่โจเลยครับถูกต้องฮะSurface นะครับซึ่งคอลเลคชันของพี่โจเนี่ยฮะก็จะสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปอยู่เสมออยู่แล้วใช่ครับมันสวยงามจริงๆนะครับนี่นะฮะพี่ปูอีกคนสำหรับพี่ปูเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นดาราไทยที่ไปโกอินเตอร์อย่างแท้จริงเลยนะพี่แบงค์ก็ตอนแรกเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ Only God Forgive เนี่ยบางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบอกเป็นแง่ลบไปนะบางคือถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบมีคนโห่เลยนะคนหนึ่งก็ชอบมีโห่ด้วยแต่ว่าบทของพี่ปูเนี่ยถูกต้องบทบาทพี่ปูเนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่านิ่งเขาบอกว่าแสดงได้นิ่งได้โหดได้แบบอินคนดูได้อินสมบทบาทมากครับคือตอนสุดท้ายเนี่ยพี่ปูลุกขึ้นตบมือครับลุกขึ้นยืนครับยืนคนก็ตบมือให้ตบมือตุ้มคล้ายๆแบบว่าพอหนังนี่จบใช่ไหมเขาก็จะมีแนะนำผู้กำกับแนะนำนักแสดงคนอื่นอาจจะเงียบๆแต่ถ้าพี่ปูเนี่ยวิทยาปานศรีเมืองลุกขึ้นเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เลยนะฮะไม่ธรรมดาจับตาให้ดีผมว่าไม่แน่นะครับพี่ปูเนี่ยอาจจะได้แบบแสดงเรื่องอื่นที่แบบเป็นระดับฮอลลีวูดหรือว่าโกอินเตอร์ไปเลยครับเราเอาใจช่วยทุกคนแหละนะฮะสำหรับใครได้แบบเป็นระดับฮอลลีวูดนะครับแล้วก็ภูมิใจไปด้วยนะฮะใช่นะครับผมนอกจากพี่ยาย่าหญิงนะครับชุดของเขาจะสวยงามแล้วนะครับใบหน้าของพี่ยาย่าหญิงเนี่ยครับสวยด้วยใช่แสดงถึงความเป็นไทยนี่ครับคมช่วงนี้เรามีโฟนอินพิเศษครับพี่แบงค์จากผู้ที่เป็นเบื้องหลังนะครับในความสำเร็จความสวยงามของพี่ยาย่าหญิงนะครับนั่นคือช่างแต่งหน้าของพี่ยาย่าหญิงนั่นเองครับกับน้องฉัตรครับผมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องฉัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีเจแบงค์กับพี่วีเจโอนะครับโอ้น้องฉัตรอายุเท่าไหร่ผมถามนิดนึงผมได้ยินกระแสข่าวว่ายังอายุน้อยอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยครับผมครับตอนนี้แทอายุ25ครับพี่ฉัตรสวัสดีครับเอา25ถือว่าอายุน้อยนะใช่แต่ว่าอายุน้อยนะดูช่างแต่งหน้าของเราครับชนวี60 60อัพเกษียณหมดแล้วมาแต่งหน้าคือแบบอาจจะเป็นเริ่มจากอายุน้อยหรือเปล่าครับเพราะไทยเริ่มตั้งแต่อายุ13ครับอ๋อเลยโหคือเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่อายุ13 13นิดใช่ครับแต่งตัวเองก่อนหรือว่าเริ่มที่จะพัฒนาไปแต่งคนอื่นแล้วก็13เริ่มเรียนครับเริ่มแต่งหน้าเขาเรียนมาพี่แบงค์เขาเรียนมาทางด้านนี้เลย13เนี่ยถือว่าจับทางถูกนะถูกไหมครับชาติเราถือว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จขนาดนี้ย้อนไปเนี่ยเราคิดว่าเราคิดถูกไหมอายุ13เริ่มแต่งหน้าถือว่าคิดถูกนะครับเพราะว่าเราชอบแล้วก็เรารักในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าแม่สนับสนุนด้วยครับแล้วก็มีคนรับผ้าสนับสนุนครับครับผมไปไงมาไงครับได้ไปแต่งหน้าพี่ยาย่าหญิงครับในเทศกาลหนังเมืองคานในปีนี้ก็ถือว่าแบบโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่พี่ยาย่าหญิงให้อาชัยนะครับมีส่วนร่วมในการแต่งหน้าทำผมนะครับในงานเทศกาลหนังเมืองคานนะครับก็คือเริ่มจากที่ตอนแรกนะครับใช้ไป follow Instagram พี่ยาย่าหญิงก่อนนะครับครับผมแล้วก็พอคราวนี้นะครับก็ได้เจอพี่ยาย่าหญิงนะครับจริงๆเนี่ยในงานงานแถลงข่าวจันดาราภาค2นะครับครับใช่คือวันนั้นใช้ไปแต่งที่ตาบงโกดแล้วก็พอดีเจอพี่ยาย่าหญิงแล้วก็พี่ยาย่าหญิงก็เลยเข้ามาทักอาชัยแล้วก็
หลังจากนั้นก็เลยได้ทำงานด้วยกันครับอ๋อคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่คือไป follow Instagram ก่อนเดี๋ยวผมไป follow Instagram เขาบ้างอยากให้ฉันมาแต่งหน้าทำผมคุณไม่ใช่ผมจะไป follow Instagram พี่ยาย่าหญิงบ้างอ๋อเพื่อจะแบบให้เราเรียกเขาน้องเต๋านะแต่เขาเรียกแทนตัวเองว่าชัยครับตกลงชัยหรือฉัตรคือจริงเรียกว่าน้องฉัตรหรือน้องชัยก็ได้เพราะจริงๆใช้ชื่อฉัตรชัยครับงั้นผมเรียกว่าคุณฉัตรชัยแล้วกันคุณเข้มไปดีมั้ยมันเข้มไปคุณฉัตรชัยฉัตรดีกว่าฉัตรดีกว่านะครับฉัตรครับครับพอเราต้องถามถึงความรู้สึกครับว่าที่เราได้รับการติดต่อว่าอาฉัตรฉัตรต้องเป็นคนที่แต่งหน้าทำผมนะให้กับพี่ยายนะเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นในงานเทศกาลของเมืองคานในปีนี้รู้สึกยังไงครับแวบแรกเลยตอนแรกพี่ยายหญิงบอกคือวันนั้นแต่งหน้าให้พี่ยายหญิงใช่ไหมครับแล้วก็พอพี่ยายหญิงบอกว่าน้องฉัตรเดี๋ยวพี่อยากให้เราไปงานไปแต่งหน้าทำผมงานเทศกาลหนังเมืองคานนะอะไรเงี้ยเป็นหนังแบบฮอลลีวูดแบบเข้าชิงเลยนะอะไรอย่างงี้เลยก็เลยเฮ้ยจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็คือพอพี่ยายหญิงพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็เริ่มแบบมือสั่นแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมเนี่ยนะครับแล้วมือสั่นเลยนะฮะแล้วยังไงคือพี่ยายหญิงเขาพูดด้วยน้ำเสียงยังไงครับเหมือนจันเอาน้ำแข็งมาถูแล้วโอ้ก็ใช่ครับคือตอนแรกพี่ยายหญิงถามคิวก่อนว่าคิวได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วพอดีว่าประจวบเหมาะกับคิวใช้ได้ตรงกันพอดีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยได้ไปใช่พี่ยายหญิงเขาบอกไหมครับชัดชัยว่าเขาชอบการแต่งหน้าของน้องชัดตรงไหนทำไมถึงได้เลือกน้องชัดใช่ถูกต้องครับคุณชัดเนี่ยไปครับก็น่าจะเป็นคิ้วมั้งคะเพราะว่าพี่ยายหญิงชอบเวลาแต่งหน้าชอบให้เขียนคิ้วสวยๆแล้วก็คืออาชัยเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าทำได้2อย่างคือสามารถแต่งหน้าได้ด้วยแล้วก็ทำผมเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่สบายเลยกันไม่ไป1ได้2เลยอ่ะไม่ต้องจ้างช่างผมไปอีกใช่ครับทำผมเลยถูกไหมครับครับครับตอนนี้หลายคนรู้แล้วครับว่าฉัตรเนี่ยคือเป็นคนที่แต่งหน้าให้กับพี่ยาย่าหญิงในเทศกาลหนังเมืองคานในปีนี้ครับตอนนี้ครับคิวของคุณเป็นยังไงบ้างครับคิวทองหรือยังครับได้รับการติดต่อเป็นคิวมงกุฎเพชรหรือยังครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นก็เรตติ้งดีครับตอนนี้ก็เรตติ้งดีมากนะครับก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบให้กำลังใจเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยว่าก่อนที่จะไปเนี่ยใช้ทำการบ้านอย่างมากเลยเพราะว่าเราก็อยากจะทำออกมาผลงานออกมาให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไอ้หญิงก็มีความตั้งใจมากแล้วก็เตรียมทุกอย่างแบบเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ตอนนี้ถ้าสมมุติใครที่ดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะครับอยากให้น้องฉัตรนะครับไปแต่งหน้านี้ต้องติดต่อทางด้านไหนบ้างครับ follow Instagram ที่ไหนครับครับเอาเลยครับเต็มที่สามารถ follow Instagram ได้นะครับน้องฉัตรนะครับ N O N G C H A T นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ไปในการสวยตามสั่งก็ได้ครับมีรายการแบบผ่านทาง YouTube อะไรเงี้ยครับครับผมฉัตรทำเองเลยเหรอฮะก็ร่วมทำกับเพื่อนๆครับเป็นแบบพิมพ์แต่งหน้าฮาวทูประมาณนี้ครับครับผมเออดีนะต้องรีบจองคิวหน่อยนะครับตอนนี้ช่วงนี้คิวทองแล้วนะคิวทองแล้วครับพี่หญิงในงานเทศกาลหนังเมืองคานนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคิวทองแล้วนะครับครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณฉัตรมากๆเลยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณฉัตรมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับฉัตรครับแม่เดี๋ยวผมต้องไปฝึกเอาน้ำแข็งทูบหลังแล้วเขาจะยังไงเพื่อพี่ยาย่าหญิงจะเพื่อไปเอาน้ำแข็งมาถูหลังโอ้อย่างนี้นี่